สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ทางทีมงานไทยแวร์จะพาเพื่อนๆมาชมพรีวิวตัวอย่างสมาร์ทโฟน Vivo Next 3เรือธงจากทาง Vivo จะมีอะไรน่าสนใจตัวเครื่องจริงจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูสเปคคร่าวๆของ Next 3กันก่อนดีกว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับใช้ Snapdragon 855 Plus RAM 8 GB ความจุเริ่มต้นที่128 GB เทียบกับมือถือไฮเอนด์ทั่วๆไปนะครับมันอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่เท่านี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหลือเฟือแล้วครับจุดเด่นของ Next 3รุ่นนี้นะครับจอเนี่ยใช้เทคโนโลยี PioLED โดยออกแบบให้ไร้ขอบเหมือนน้ำตก90องศาเลยเป็นที่มาของชื่อจอที่ว่า Waterfall นั่นเองตัวเครื่องของ Next 3นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มกดธรรมดานะครับเพราะมันเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ่ม Touch Sense ปุ่มแบบสัมผัสที่มีแฮปติกสั่นตอบสนองให้รู้สึกเหมือนกดปุ่มจริงๆไม่ว่าจะกดเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดปิดเครื่องได้เหมือนปกติเลยท้ายเครื่องนั้นนะครับจะมีช่องเสียบซิมการ์ดใช้ได้2ซิมไม่รองรับ SD การ์ดสายชาร์จจะเป็นแบบ USB-C ชาร์จแบบ 22.5 โวลต์เต็มภายใน1ชั่วโมงส่วนระบบปฏิบัติการนั้นนะครับจะใช้ฟันทัชบนระบบ Android ภายในหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยก็จะออกแบบมาเรียบง่ายเหมือนโทรศัพท์ในยุคนี้แต่มีแอบเสียดายอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ Next 3เนี่ยตอนนี้ยังมีแค่สีเดียวนั่นคือสี Growing Nightตามที่เห็นเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นเงาสะท้อนแสงและมีโลโก้ Next ติดอยู่ด้านบนจะมีกล้องอยู่ในหน้าปัดวงกลมเหมือนนาฬิกาและมีแฟลชอยู่ด้านล่างโดยมีเลนส์ทั้งหมด3แบบใช้รูรับแสงตั้งแต่ 1.8 ถึง 2.5 ส่วนระยะเลนส์นะครับที่ได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่16ถึง52มมซึ่งทาง Vivo นะครับได้บอกว่ามันเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตเป็นอย่างมากมาดูทางด้านกล้องกันบ้างนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถซูมแบบออปติคอลได้2เท่าและซูมแบบดิจิตอลซูมได้ถึง20เท่าเลยทีเดียวแต่ขอบอกไว้นิดนึงนะครับถ้าซูมตอนกลางคืนเนี่ยคุณภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วนะครับความคมชัดและสีสันที่ได้เนี่ยถือว่ากล้องของ Next 3ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวแถมเอฟเฟคปรับรูรับแสงนะครับเท่าที่ลองเนี่ยก็ใช้งานได้ดีด้วยถ้าดูผิวเผินจอไร้ขอบแบบนี้นะครับเหมือนมันจะไม่มีกล้องหน้านะแต่จริงๆนะครับมันเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่มันเป็นกล้อง Iterating นะครับเด้งป๊อปอัพขึ้นมาเวลาที่เราเปิดใช้กล้องครับเปิดใช้งานได้เร็วดีแถมคุณภาพไม่แพ้กล้องหลังเลยแต่ที่เจ๋งกว่านั้นมากๆนะครับคือกล้องของ Next 3เนี่ยมันมีโหมดซุปเปอร์มาโครคุณสามารถถ่ายวัตถุแบบขยายได้ในระยะใกล้ๆเข้าใกล้ได้แบบใกล้สุดๆซึ่งระยะใกล้สุดของมันนะครับอยู่ที่ 2.5 ซมเลยทีเดียวโฟกัสใกล้ขนาดนี้นะครับไม่มีให้ใช้ในมือถือทั่วไปนะครับสำหรับตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพแบบปรับแต่งนะครับก็มีให้เลือกใช้งานได้อีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นโหมด64ล้านพิกเซลโหมดพาโนรามาไลฟ์โฟโต้โหมดโปรและโหมดอื่นๆอีกมากมายเอาละครับเราจะมาลองโหมดถ่ายภาพแบบ64ล้านพิกเซลกันดีกว่าเวลาถ่ายภาพนะครับตัวกล้องเนี่ยจะทำการซ้อนหลายๆรูปเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มจำนวนพิกเซลถ่ายแล้วซูมเข้าไปได้อีกหลังจากเราถ่ายมาแล้วนะครับถ้าเราซูมเข้าไปอีกเนี่ยภาพเนี่ยก็ยังมีความคมชัดถ่ายมาครอบภาพเฉพาะส่วนที่เราต้องการก็ยังได้เลยครับทางด้านวิดีโอนั้นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีภาพและความละเอียดเนี่ยคมชัดตามแบบฉบับมือถือยุคใหม่ถือว่าทำได้ไม่เลวเลยในสถานที่ที่เราไปลองเครื่องนะครับมันมีแสงพอใช้ได้อยู่ก็จริงนะครับแต่ผมเนี่ยก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าถ่ายในที่ที่มีแสงพอในตอนกลางวันนะครับมันจะชัดแค่ไหนแต่น่าเสียดายนะครับที่เรามีเวลาไม่พอยังมีเรื่องเสียงไฮไฟและฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายที่ไม่ได้ลองในครั้งนี้นะครับทางงานเปิดให้ลองเครื่องได้เพียงเท่านี้จริงๆถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับรอชมรีวิวฉบับเต็มของเครื่องนี้กันได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ